็นห่วงมหันนบพี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยผกาโกสุมประทุมทองแม้เป็นธรรมอัมภัยใครเป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปพบกันเช่นเคยนะคะรายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมค่ะวันนี้วันอังคารแน่นอนว่านี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของการเกาะติดชีวิตช่างนะคะรวมถึงทำความรู้จักศูนย์บริการของ PSI ด้วยที่นี่ค่ะอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ที่สำคัญของอำเภอแกลงก็แน่นอนว่าจะมีอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มวรรณคดีไทยให้เราได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด่นๆก็แน่นอนล่ะค่ะพระอภัยมณีนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะเด่นเป็นสง่าสวยงามทีเดียวก็คือพระอภัยมณีและนอกจากนั้นค่ะก็จะมีนางเงือกนะคะมีนางยักษ์รวมถึงสินสมุทรด้วยค่ะที่เราจะมาที่อำเภอแกลงแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับศูนย์สาขาของ PSI ค่ะที่ประจำอยู่ที่นี่เราจะไปดูกันซิว่าที่ตั้งของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้วเขาบริการลูกค้าในพื้นที่ใดบ้างค่ะMm-hmm.
าถึงศูนย์บริการ PSI สาขาแกลงเรียบร้อยแล้วค่ะและเรากำลังจะมาพูดคุยถึงการบริการลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ PSI นะคะในพื้นที่ที่สาขานี้บริการอยู่นะคะกับผู้จัดการสาขาก็คือพี่สุชาตินั่งอยู่กับนิกตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นิกมาระยองนะคะจากปกติเนี่ยก็ไปหลายๆที่แล้วก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มาเยี่ยมมาทักทายนะคะถือว่าทำเลที่ตั้งโอเคมากสำหรับสาขาแกลงนะคะอยู่หัวมุมของสามแยกแกลงเลยนะคะเป็นสามแยกที่มีรถผ่านแล้วก็ผู้คนผ่านไปมาเยอะแยะแล้วก็ป้ายใหญ่โตมากนะคะเราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะพี่ชาติก็อยู่ประมาณ5ปีครับ5ปีก็ถือว่ายาวนานพอสมควร มีลูกค้าในมือที่เราบริการอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างคะก็มีชลบุรีระยองแล้วก็จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดครับแล้วพี่ชาติเนี่ยตอนแรกที่มานี่เราเป็นคนที่นี่หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับผมเป็นคนขอนแก่นอ๋อฮะแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่ระยองอ่ะท่านอาจารย์สมพรเขาให้โอกาสได้มาดูแลพื้นที่ทางตะวันออกครับผมก็คือจัดสรรให้เรามาดูแลในพื้นที่นี้แล้วลูกค้าในพื้นที่นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกไม่มีอะไรนะครับก็คือจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็คือคุยกันง่ายค้าขายกันก็สบายพื้นที่ที่เราดูแลตอนนี้มันกินบริเวณที่ค่อนข้างกว้างอะค่ะครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีการจัดสรรในการที่จะบริการลูกค้าเรายังไงบ้างคะก็เรามีทีมงานอยู่ที่นี่ประมาณ4คนนะครับ4ท่านแล้วก็ทีนี้เราก็จะมีแบ่งโซนนะครับส่วนโซนของชลบุรีกับระยองเนี่ยผมจะให้น้องส่งเสริมสมุทรแล้วก็คุณสิริพัฒน์ก็อยู่ในทีมเดียวกันก็จะช่วยกันใน2จังหวัดนั้นหลักนะฮะส่วน2จังหวัดหลักของจันทร์กับตราดเนี่ยผมจะเป็นคนดูแลนะครับผมและในเรื่องของการจัดสรรกระบวนการทำงานล่ะคะด้วยโอเคเราแบ่งทีมทั้ง2ทีมอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอยู่ที่อำเภอแกลงการวิ่งไปให้บริการแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างไกลอะค่ะเราจัดสรรยังไงบ้างคือของเราจะมีแบ่งเป็นวันนะครับก็คือเช่นวันจันทร์เนี่ยเราจะให้พนักงานเนี่ยอยู่จัดเตรียมของคอยส่งลูกค้าพร้อมส่งคือเช้าวันอังคารนะฮะวันพุธกลับมาเคลียร์บินนะครับแล้วก็วันพฤหัสเราก็จะออกส่งลูกค้าอีกรอบนึงคือเราจะทำคืออาทิตย์นึงส่งฝั่งละ3วันก็จะประหยัดทั้งต้นทุนของการจัดส่งแล้วก็บุคลากรก็จะไม่เหนื่อยมากคือทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการที่จะสั่งของกับเราเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะวิ่งไปบริเวณนั้นเส้นนั้นเนี่ยวันไหนใช่ครับคุณก็สั่งมาเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วก็ไปส่งให้ไปส่งให้ตั้งแต่เช้าเลยแปดโมงเช้าเนี่ยเราจะไปถึงหน้าร้านแล้วนะค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆไล่ตามร้านไปเรื่อยๆในเรื่องของการทำตลาดสำหรับพื้นที่ตะวันออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของอพาร์ทเมนต์โรงแรมก็ค่อนข้างเยอะนะคะและบางทีเนี่ยมีเรื่องของหุบเขาภูเขานะคะเป็นอุปสรรคในการที่จะรับชมทีวีในบางพื้นที่เท่าที่พูดคุยมานะคะอย่างเงี้ยส่งเสริมให้เราเนี่ยขายชุดจานดาวเทียมดีมากขึ้นไหมสำหรับพื้นที่นี้สำหรับพื้นที่นี้ต้องบอกนะครับว่าเรื่องแผงอากาศเองนะครับค่อนข้างแก่ชัดเพราะสถานีส่งอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สถานีส่งอยู่ใกล้แต่มันไม่ได้เป็นปัญหากับทางสาขาเพราะทางสาขาเองก็จะมีทางสื่อสัมภาษณ์สื่อบอกลูกค้าประชาชนทั่วไปว่าจานดาวเทียมเรารับอะไรได้บ้างเราก็ยังมีการโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงสปอร์ตบอกลูกค้าแล้วก็ตัวช่างเองหลายๆท่านที่อยู่ในกับทำงานร่วมกับสาขาเนี่ยเป็นช่างอิสระหรือเป็นตัวแทนเนี่ยเขาก็จะมีการออกบูธตามตลาดนัดแล้วก็ออกส่งเสริมกับตัวลูกค้าของเขาเองอยู่ด้วยมันก็เลยไม่เป็นปัญหาในการยอดการซื้อขายกับของเรานะครับผมอันนี้คือความต่างแล้วทำให้เราเนี่ยขายชุดจานดาวเทียมได้ได้แล้วก็ยังจะมาเจ อเรื่องLCD ที่ออกมาใหม่มันต้องใช้เครื่องสัญญาณที่แรงขึ้นมันจะมีเกณฑ์ขยายของจาก LCD ด้วยทำให้เราขายมากขึ้นด้วยแต่ที่ในพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างชลบุรีเองนะคะยกตัวอย่างจะมีเรื่องของเคเบิลทีวีที่แข็งแรงมากทีเดียวนะคะตรงนี้เป็นอุปสรรคไหมคะจริงๆแล้วตอนนี้เคเบิลทีวีไม่เป็นอุปสรรคนะเพราะว่ายอดขายของ MATV ของสาขาเองถือว่าอยู่ระดับต้นๆของภาคตะวันออกเลยนะครับผมเราก็จะมีในการว่าทำสื่อยังไงให้กับช่างรู้ทำราคายังไงให้ช่างขายได้ช่างไปทำงาน
ติดปัญหายังไงเราก็จะลงไปช่วยนะฮะสาขาจะเป็นตัวแม่ที่ซัพพอร์ตในเรื่องทั้งสินค้าอุปกรณ์และก็ความช่วยเหลือเรื่องเซอร์วิสต่างๆด้วยด้วยความที่พื้นที่นี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะโรงแรมอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะการขายชุดงานระบบ MATV ก็ถือว่าเป็นอีกจุดขายหนึ่งนะคะและถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเป็นสินค้าขายดีแหละนะคะของสาขานี้เลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการทำการตลาดเองเมื่อกี้ที่พี่ชาติชอบพูดก็คือเรื่องของการที่เราไปช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนช่างอีกทีนึงและในขณะเดียวกันที่ร้านเราเองเนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นตลอดเลยถูกต้องยังไงบ้างคะโปรโมชั่นแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กับกลุ่มช่างถ้าซื้อกับสาขาโดยตรงแล้วก็ยาวนานเราก็จะมีโปรโมชั่นแต่ละช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับยังไงอ่ะหมายถึงว่าเราจัดโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลเลยเหรอเฉพาะช่างไม่ใช่เฉพาะบุคคลเฉพาะพื้นที่เราเจาะจงพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะนะฮะเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเคเบิลที่แข็งแกร่งเราต้องมีกลยุทธ์ที่จะลงไปให้ช่างสามารถเอาเคเบิลทีวีออกนะฮะแล้วก็เอา MATV เราไปใส่โดยที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บค่าใช้จ่ายในอพาร์ตเมนต์ได้แล้วเราจะมีเพื่อนช่างที่ลงทุนให้กับอพาร์ตเมนต์โดยที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเลยแต่เรามาเก็บค่าใช้จ่ายร่วมกันก็คือเก็บรายเดือนร่วมกันค่ะครับผมเหมือนว่าเป็นกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่และช่างแต่ละคนด้วยที่อาจจะพอไปเจอหน้างานหรือว่าไปเจอประสบการณ์กับผู้ประกอบการตึกแต่ละตึกเนี่ยที่มันแตกต่างกันเขาก็จะคิดวิธีการตลาดของเขามาแหละในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพี่ชาติที่จะคอยดูว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าเราจะช่วยเขาซัพพอร์ตเขาส่งเสริมเขายังไงบ้างด้วยมันเรามีการซัพพอร์ตไม่ว่าแต่เรื่องราคาด้วยแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือนิกเดินเข้ามาเนี่ยมีพัดลมอยู่นะคะตอนแรกคิดว่าไอ้ขายพัดลมด้วยนะคะตรงนี้ยังไงอะคะอ๋อตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นเรายิงสปอร์ตอยู่ในคลื่น 97.5 ในพื้นที่แถวนี้นะครับตอนนี้ว่าพื้นที่นี้คือแถวชลบุรีระยองของเราเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ร้อนนะครับเราติดแต่จริงๆทุกพื้นที่ก็ร้อนคือที่นี่เราติดจานนะครับเราติดจานใบหนึ่ง 4,900 เราก็จะมีแถมพัดลมให้แล้วก็แถมไลท์ทีวีให้อีก3เดือนนะที่ในสปอร์ตที่เรายิงอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือคุณติดแล้วติดจานอ่ะในราคา 4,900 เราจะมีช่องรายการตามใบปลิวให้ครบถ้วนแล้วก็จะมีไลท์ทีวีเสริมให้อีก3เดือนแล้วก็จะมีพัดลมให้นะแต่ก่อนนี้จะเป็นไลท์ทีวี6เดือนแต่ไลท์ทีวี6เดือนหมดแล้วเราเปลี่ยนเป็น3แถมพัดลมให้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละกลยุทธ์เนี่ยจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างแต่ณตอนนี้นะคะซื้อชุดจานดาวเทียมแถมพัดลมค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจทีเดียวโปรโมชั่นนี้มีถึงเมื่อไหร่ยังไงสิ้นสุดตอนไหนโปรโมชั่นนี้คือเรามีตอนนี้มีพัดลมเหลืออยู่ประมาณ20กว่าตัวจริงๆแล้วเราทำไปแล้วร่วมประมาณ100เครื่องนะครับที่แถมไปเนี่ยครับก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่พัดลมเหลืออยู่20กว่าตัวนะครับฟังให้ดีนะเหลือแค่20กว่าตัวเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมนะคะอยู่ในพื้นที่นี้หรือว่าพื้นที่อื่นๆสนใจนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการ PSI สาขาแกลงแห่งนี้ก็เรียนเชิญนะคะโทรเข้าไปที่ call center ของเราก็ได้ค่ะแล้วบอกว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการที่นี่นะคะพี่สุชาติเองรวมถึงทีมงานแกลงทุกๆคนพร้อมบริการคุณอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ขอบคุณพี่ชาตินะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะไปทำความรู้จักทีมงานในสาขานี้แต่ละคนกันดีกว่าค่ะว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนไหนและการทำงานของเขาราบรื่นหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
ชมขาศูนย์บริการ PSI สาขาแกรงจังหวัดระยองเปิดให้บริการสำหรับคุณลูกค้าทั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกท่านอย่างเต็มใจมาตลอดระยะเวลา5ปีค่ะโดยทีมงานมืออาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักเขาทีละคนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันนางปุญญนุชแก้วพิคุณเจ้าหน้าที่บัญชีสาขาแกรงค่ะหน้าที่ของบัญชีก็คือติดตามทวงลูกค้าที่เป็นหนี้กับเราแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเช็คออเดอร์อีกทีนึงแล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารส่งบัญชีแล้วก็หน้าร้านก็ช่วยสต๊อกตัดบินให้แล้วก็ช่วยกันส่งของให้กับลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาตามศูนย์สาขาก็จะมีหน้าร้านเป็นอะไรอ่ะลูกค้ากลุ่มพวกทำสวนยางหรือว่าต่างชาติก็คือพวกกัมพูชาเงี้ยค่ะมาติดต่อต่างชาติแล้วก็จะมีพวกชาวเรือนะคะที่ว่าไปอยู่เกาะอยากติดทีวีให้มันชัดเจนก็ดูพวกงานระบบเอาไปลงเนี่ยค่ะเขาก็ดูตามโฆษณาไปดูกับเพื่อนบ้านดูช่องของพีทไอเขาก็ได้รับข่าวสารจากช่องพีทไอนั่นแหละที่ว่าให้ปรับเครื่องจูนเครื่องอะไรแล้วก็ให้มาติดต่อที่สาขาส่วนมากเขาก็จะมากันเองอะค่ะแล้วก็เป็นแบบชาวบ้านบอกต่อแล้วก็แบบมีพวกฟังติดต่อทางอะไรนะการสื่อสารพวกสปอร์ตเนี้ยที่เรายิงไปขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขาแกงของเราทางเรายินดีให้บริการทุกท่านหรือท่านที่เข้ามาใช้บริการสอบถามข้อมูลหรือที่มีปัญหาด้านจานพีทไอของเราทางเรายินดีให้บริการและต้อนรับทุกท่านค่ะนอกจากฝ่ายบัญชีจะดูแลเรื่องเงินทองที่ถือว่าเป็นหัวใจของการทำธุรกิจแล้วนะคะการเป็นองค์กรที่เข้มแข็งจะต้องมีทีมงานที่ชำนาญงานในทุกส่วนไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต็อกที่จะต้องคอยเตรียมสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทุกรายอย่างประทับใจค่ะสวัสดีค่ะศิริภัทรทองอ่อนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อกของศูนย์พีทไอสาขาระยองค่ะในส่วนของสต๊อกสินค้าก็คือต้องสั่งซื้อสินค้าทุกวันเสาร์ของทุกเดือนเดือนหนึ่งสั่งซื้อประมาณสัก4ครั้งหลักๆก็คือ1ก็จะต้องมีจานแล้วก็หัวรับจานดาวเทียมแล้วก็เครื่องรับดาวเทียมแล้วก็สายนำสัญญาณอันนี้คือสินค้าหลักเลยที่จะต้องสั่งทุกรอบเดือนสต๊อกจะต้องเตรียมสินค้าเพื่อเอามาจัดวางไว้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะขึ้นรถขั้นที่2ก็คือช่วยกันขนของที่เราเตรียมไว้ขึ้นรถให้หมดให้ครบตามบินที่ได้รับมานะคะต้องขอโทษลูกค้าถ้าคนไหนบริการให้กับเขาไม่ดีหรือเขาไม่พอใจบางทีมาพร้อมกันทีเดียวหลายคนเราอาจจะทำได้ดีไม่ที่สุดเหมือนกันทุกคนนะคะI asked them to be out.
และอีกหนึ่งฟันเฟืองของการให้บริการของศูนย์ PSI สาขาแกลงคือฝ่ายส่งเสริมการตลาดที่รับหน้าที่ทั้งจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้าอย่างทันท่วงทีและยังสนับสนุนคุณลูกค้าในการขายสินค้าจานดาวเทียมของ PSI แต่จะเป็นรูปแบบใดบ้างไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่าค่ะผมชื่อทรงวุฒิคำพลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายของสาขาระยองและนี่คือรถโมบายที่ใช้คู่ทำงานกับตัวผมคือเวลาไปหาลูกค้าเวลาไปเซอร์วิสแล้วก็ออกช่วยลูกค้าหาตลาดก็ได้รถโมบายคันนี้แหละครับที่ช่วยในการหาลูกค้าดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาสนใจหน่อยครับนอกจากผมจะส่งเสริมการขายให้ลูกค้าแล้วผมก็จะซ่อมงานให้กับลูกค้าที่ลูกค้าให้มาแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าแล้วก็ที่ยังไม่เคยเป็นให้เข้ามาใช้บริการกับทางสาขาระยองเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ครับคุณผู้ชมศูนย์บริการ PSI สาขาระยองตั้งอยู่ที่3แยกอำเภอแกลงนะคะหากใครผ่านไปก็สามารถแวะเวียนเข้าไปทักทายใช้บริการได้เสมอเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมถึงผู้จัดการสาขาพร้อมต้อนรับและบริการคุณอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้รายการแซ่แอนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพบกับเรื่องราวดีๆของเพื่อนช่างแต่จะเป็นใครต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ